ดแล้วนะคะสำหรับฟุกจิระแบบนี้หวานใจจะได้ถือหมอนหรือเปล่านะในขณะที่หนุ่มกระชาก็ถอดเฟือกลุยงานเต็มที่แล้วล่ะค่ะเราไปติดตามข่าวของทัพซุปตาทั้งต่อธนภพโบวี่มาปรางและกุญแจซอนกันค่ะไม่มีนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเจอกล้องผมก็ส่วนใหญ่คือจะหันไปมองมากกว่าแบบว่ามองแบบยิ้มบ้างสองนิ้วบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะเวลาเจอปาราจิส่วนใหญ่แล้วถ้าที่ตัวเองเคยเจอก็ไม่น่าเคยฮะแต่ว่าก็ไปกินกันอะไรเงี้ยปกติแต่ว่าก็เห็นบ่อยส่วนใหญ่อ่ะคือถ้าหลังๆมาเวลาเจอปาราจิส่วนใหญ่ปาราจิจะเดินตามอ่ะฮะไม่อึดอัดครับเพราะว่าจริงแล้วเวลาผมมางานนี้มีแฟนคลับตามผมก็ชอบก็ได้แบบไม่คิดมากดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราเหมารวมไม่ได้ว่าพี่เขาเป็นปาราจิหรือเปล่าเพราะบางครั้งอ่ะแฟนคลับที่เขินไม่กล้าเข้ามาถ่ายเลยต้องแอบแบบถ่ายอยู่ไกลๆมันก็มีอะไรเงี้ยเห็นว่าแฟนเรากำลังจะแบบว่าทำงานแบบเต็มตัวโอ้ยไม่ขนาดนั้นฮะคือมีงานบ้างปะปลายเราถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าโอ้ยจริงๆผมยังไม่ได้ถือว่ามีแบบ power อะไรขนาดนั้นมากกว่าแต่ต้องมีค่ะไหมคะเพราะเวลาเราเป็นดาราด้วยเราเข้ามากอดเขาอะไรเงี้ยทุกสายมีครับผมถ้าเกิดว่าเวลามีงานเข้ามาส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะถามเรามากกว่าว่าเอ๊ะเราควรทำยังไงดีหรือว่าเล่นยังไงหรืออะไรประมาณนี้ครับแบบว่าถามซิกนู่นนี่นั่นมากกว่าแต่ว่าการเรื่องงานผมจะขึ้นกับการตัดสินใจของเขาเองจริงๆบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บวชสักทีนะครับแต่ตอนนี้ก็มีวันแน่นอนแล้ววันที่27เดือนนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งใจจะศึกษาป่ะครับ15วันตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีเวลาพอแน่เลยที่ว่าจะบวชก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ศึกก่อนเข้าพรรษาเลยแต่คราวนี้คุยกับหลวงพ่อเขาบอกว่าอยู่ยาวได้นะไม่ต้องห่วงไปศึกกลางพรรษาก็ได้ไม่ซีเรียสผมก็ครับศึกกลางพรรษาได้เหรอเพิ่งรู้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็โอเคคุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกศึกกลางพรรษาก็ได้วัน15วันก็ได้ครับหลายคนลุ้นว่าแอปเปิ้ลจะถือขอสำหรับงานนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็ดูก่อนดูน่าจะถือแหละแหมเขาพี่ดองไหมเขาคือมีบางคนบอกว่าถือหมอนก็เป็นลางเหมือนกันนะเป็นลางแบบถือแล้วเลิกกันอย่างเงี้ยยังไม่แต่งอย่างเงี้ยผมว่าแต่ก็ไม่ซีเรียสอ่ะคงเป็นไม่คือแม่เปิ้ลก็แม่อะไรเงี้ยครับถือแล้วเรื่องนี้ทางพี่ใหญ่ได้คุยกันบ้างหรือยังคะว่าใครเป็นคนถือแน่นอนอ๋อยังครับคือไปคุยกับพระท่านบอกแค่ว่าผมก็บอกว่าอยากต้องเตรียมอะไรบ้างอาหารการกินท่านบอกแค่ว่ามาแต่ตัวไม่ต้องให้เตรียมอะไรผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรมากแล้วงานเตรียมมันไปถึงไหนแล้วครับสำหรับการบวชของเราก็จริงขึ้นอยู่กับเตรียมตัวเองมากกว่าครับขอบคุณมากๆครับที่ดูทุกคนหลายๆคนช่วยกันโปรโมทช่วยกันขอเพลงช่วยกันผลักดันเนาะทำให้เพลงผมขึ้นไปอยู่ชาร์ตอันดับหนึ่งได้ผมว่าคนเบื้องหลังหลายๆคนก็ดีใจไม่ว่าจะเป็นพี่แม็กซ์สารันโปรดิวเซอร์หรือว่าทีมงานอีกหลายๆคนฮะขอบคุณทุกคนมากๆถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีสถานการณ์เป็นรองที่ขึ้นมาอยู่บนนั้นเหมือนเดิมครับเหมือนตั้งแต่เราเริ่มทำซิงเกิลแรกมาคือแบบเราไม่ได้กดดันว่ามันต้องดีขึ้นมันจะต้องแบบดังเหมือนกันทุกซิงเกิลนะไม่ใช่แต่สิ่งที่เราทำได้กับตัวเราคือมีความสุขกับมันตั้งใจทำมันออกมาเพราะว่าถ้าเรามีความสุขในการร้องมันออกไปผมเชื่อว่าคนที่ฟังก็น่าจะรับรู้ได้เราก็สำหรับตัวผมก็ดูแลคุณแม่เหมือนครอบครัวทั่วไปครับก็คือเอาละเราเข้ามาตรงนี้เราเริ่มทำงานได้เราเริ่มแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เราก็จะทำให้เต็มที่ฮะอะไรที่คุณแม่ทำงานมาหนักๆเนี่ยเราก็บอกอยู่เสมอว่าเบาได้แล้วพักได้แล้วหรือแบบให้มันน้อยลงเอาเวลาไปปลูกต้นไม้ที่ชอบหรือไปทำอะไรที่ชอบเยอะมากขึ้นก็ได้เพราะว่าลูก2คนช่วยกันทำงานอยู่แล้วก็ดีใจครับแล้วก็น่าจะกำลังเต็มตัดชุดมั้งไม่แน่ใจสำหรับอาการที่ขาที่ตอนนั้นต้องใส่เฝือกอ่อนไปหมอบอกโอเคแล้วก็แค่ต้องพันผ้าล็อกอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักๆ1อาทิตย์ครับก็ไม่เชิงพักครับผมคือจังหวะช่วงอาทิตย์นั้นเรางานน้อยพอดีไม่ได้เรียกว่ากิ๊กกันค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันอะไรนะคะที่ห้ามาสี่พันเขาก็จะเป็นประมาณเ
คอยเทคแคร์ดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นล่าสุดเราป่วยก็มีส่งยาส่งอะไรมาให้เราใช่ใช่ใช่อันนี้เขาก็เป็นคือเขาก็เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดมากค่ะก็ให้ยารู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างเขาทำอย่างนี้ให้เราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นแบบนักร้องวงร็อกใช่ป่ะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ชอบถอดเสื้อตะโกนร้องเพลงแล้วก็แต่ว่าเขาเวลาเขาให้ยาเขาก็ใส่แบบเป็นกระเป๋าน่ารักมากเลยกระเป๋าสีชมพูมีแบบซิปรูดปิดคือเป็นกระเป๋าสวยมากอ่ะแล้วก็เปิดมาข้างในออกเป็นยาแล้วในยาแต่ละอันก็จะมีแปะโน้ตเขียนว่าอันเนี้ยช่วยอะไรให้กินยังไงบ้างอันนี้ดีมากอันนั้นเวิร์กมากดูว่าแบบมาขายของนะคะก็เขาก็น่ารักดีค่ะแล้วใจอ่อนไหมคะก็จริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะคือจริงๆผมไม่ได้ปิดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าผมก็ไม่รีบร้อนก็ค่อยๆดูไปว่ายังไงค่ะที่รู้จักแชมป์มาเขาเป็นยังไงบ้างเขามุ้งมิงมากแชมป์แบบผิดกับลุคมากเลยเขาก็จะมีความแบบฟรุ้งฟริ้งเป็นผู้ชายใส่ใจรายละเอียดประมาณนี้ค่ะด้วยความที่อย่างอเล็กอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าอยู่มีผู้จัดการคนเดียวกันอะไรเงี้ยคนก็เลยอาจจะมองไปทางนั้นด้วยหรือเปล่ามีถ่ายรูปด้วยกันไปออกรายการด้วยกันแหละจริงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีละครกับเพชรอีกเรื่องนึงก็ดูสนิทสนมกับอเล็กเป็นพิเศษใช่ไหมค่ะจริงๆก็รู้จักมานานแล้วค่ะแล้วก็เจอเวลาไปไหนไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างหลายคนเลยเมาส์เลยว่าเราเปลี่ยนอะไรนะโอ้ยไม่ใช่หรอกเขาเล็กนี่ต้องมีข่าวพี่จอยเปล่าค่ะโอ้ยพี่จอยก็รู้จักกันค่ะไม่มีอะไรเหมือนช่วงนี้ไปออกรายการอะไรด้วยกันบ่อยมากกว่าแล้วก็เมามอยอะไรเงี้ยตัวสนิทกันเลยเหรอเรียกว่าเล็กนี่ด่าบังตลอดเวลาดีกว่านะคะแซวกันแซวกันมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีละครคู่กันหรืออะไรกันจริงจริงก็ถ้ามีก็ดีค่ะก็เคยคุยกันว่าถ้าได้เล่นละครด้วยกันคงดีเพราะว่าซีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรน่าจะง่ายขึ้นก็รอดูค่ะถ้ามีโอกาสจริง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 กับใครก็ได้ค่ะจริงจริงกับใครก็ได้เลยก็อยากมีคู่จิ้นหลายคนก็ได้ดีค่ะก็ได้เปลี่ยนคู่เล่นละครไปเรื่อยๆหัวใจมันว่างมากท่านคนไหนพิเศษโอ้ยหัวใจว่างไม่มีเลยค่ะจริงๆแฮปปี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอนจอยกับการอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวมากเลยเราก็อยากบอกว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยให้คนเห็นว่าเราก็ชอบผู้ชายเราไม่ได้แบบเป็นทองๆนะอะไรเงี้ยกับเรื่องรักนะครับเป็นไงบ้างเพราะว่าก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนหนูก็ยังแบบเรายังไม่พร้อมแบบง่ายๆหนูแบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอินกับความรักมากคือถ้าเรามีความรักปุ๊บเราจะแบบว่าแบบมันจะอินอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะพี่คนในวงการหรือนอกวงการคะที่สำคัญก็แต่ก่อนเป็นในวงการแล้วตอนนี้ก็นอกวงการจริงจริงคือจริงๆอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนชอบมองว่าหนูเป็นคนเซ็กซี่แต่หนูว่าหนูไม่นะหนูว่าหนูแบบเฉยๆอ่ะคือเราก็มองว่าเราก็แบบโก้ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เราก็มีคิดที่อยากจะเสริมจุดบ้างเลยเคยมีที่เหมือนกันค่ะแต่แบบพอคิดพอไปปรึกษาเขาโหเนี่ยมันเจ็บมันลดทับเลยนะแล้วก็แบบจริงเหรอก็เลยเลิกคิดไปพักนึงค่ะไม่แอนตี้รู้สึกว่าทำแล้วคนเราสวยขึ้นเดี๋ยวนี้นะพี่เดินแล้วแบบดูยากคนไหนดาราคนไหนเป็นแบบคนธรรมดาคือแบบไม่ว่าจะผิวขาวหรือว่าหน้าสวยหรืออะไรคือแบบยอมรับว่าสมัยนี้แบบสุดยอดอ่ะ